สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเป็นยังไงคะไม่ได้เห็นดิฉันแต่งหน้าสีสีมานานใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เรามาแต่งลุคที่มันมีความแบบชัด ตาม่วงปากสม้มซึ่งปกติไม่ค่อยจะจับคู่กันให้ได้เห็นนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะมาจาก Fall Winter 2 0 2 4 Makeup Collection จาก Chanel นั่นเองค่ะ Collection นี้นะคะชื่อว่า Clairvoyants นั่นเองนะคะที่เรียกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นมัดมัวแซลสายมูนะคะที่เรียกว่ามัดมัวแซลสายมูนะคะเพราะว่ามัดมัวซล Chanel เนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของโชคลางไม่น้อยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครเคยพออ่านประวัติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เชื่อในเลขน โชคหรือว่าจะเป็นเรื่องของราศีต่างๆนะคะอย่างที่เราเคยเห็นในคอลเลกชันหลายๆคอลเลกชันเลยว่ามีการเอาพวกเรื่องของกลุ่มดาวเรื่องของราศีนะคะมาใส่ในคอลเลกชันต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่ารวงข้าวนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เคยถูกเอามาใช้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคอลเลกชันแคลวอยองส์เนี่ยค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะที่เล่นกับโชคชะตาหนึ่งชิ้นจากคอลเลกชันนี้นะคะที่โมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้สึกว้าวมากก็คือแป้งสีม่วงตัว ที่มีไพ่ทาร่อยู่นะคะซึ่งอันนี้มันแบบเห็นชัดเลยว่าเรื่องของโชคลางเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กับมัดมัวเซลชาแนลจริงๆค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีอายแชโดว์ที่มูมิใช้แบบสีสันสดใสามากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะสิ่งนี้ค่ะเป็นสีที่ดิฉันชอบมากนะคะเลเวอร์นีนะคะยาทาเล็บนะคะสี187อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราคิดว่าควรมีมาส่วนใครที่ชอบสายแบบที่มันมะลังมะเรืองหน่อยนะคะมันก็จะมีสี189อันนี้ด้วยนะคะคือคอลเลกชันเนี้ย บอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะดูแรงอาจจะดูแบบอูห้หูหนูจะแต่งตามยังไงหรือแต่งไปไหนก็ตามนะคะจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราอ่ะปิดตาอย่างเดียวเหลือสีปากก็ง่ายใช่ไหมหรือว่าปิดปากเหลือแต่สีตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแรงแต่ดิฉันนะ่ะรู้สึกว่าอยากทําทั้งหมดไงก็เลยจับเอาทุกอย่างมารวมกันไปเลยเพราะเราเป็นคนไม่กลัวสีอยู่แล้วนะคะอยากรู้ว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยแต่งยังไงมีสีเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าล วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันไปค่ะไปแต่งหน้าลุคนี้กับ collection Clairvoyance กันค่ะ เราก็ไปทําในส่วนของเบสแล้วก็เขียนคิ้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะมาแต่งตากันนะคะอย่างที่บอกว่าพาเลตตาพาเลตนี้นะคะมันช่างมีสีสันที่แบบว,ว้าวมากจริงๆปกติในช่วงที่ผ่านมาโมเมก็ไม่ได้แต่งสีๆขนาดนี้นะคะแต่ว่าเห็นสีนี้แล้วร,รู้สึกว่ามันต้องเอามาเล่นกันให้ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเริ่มเลยด้วยพาเลตนี้ก่อนเราจะใช้สีม่วงอ่อนตรงนี้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวแรกนะคะอย่างที่เคยเล่าไปว่าเรารู้สึกว่าอายแชโดว์ของชาแนลอะหลังจากที่มีการปรับสูตรนะมัน ใช้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็มีสีที่ชัดเจนที่เห็นแบบมันเนื้อดีอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะบิวได้ค่อนข้างชัดเลยโดยไม่ได้ใช้เบสสีขาวก่อนคือถ้าเกิดคุณผู้ชมจาได้สมัยที่มงไปแต่งสีสีบ่อยๆอะ่ะเราจะใช้เบสสีขาวลงก่อนเพื่อให้เห็นสีที่ชัดขึ้นนะคะแต่ว่าขณะเป็นพาสเทลแบบนี้มันก็ยังไม่ได้ Transparent และเบาบางนะคะมันก็คือเห็นชัดอยู่ยิ่งถ้าใครขาวกับมเมไ,ไปอีกนิดนึงนะรับรองว่าจะเห็นชัดมากเราลงไปเน้นบ บริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยขึ้นมาที่กระบอกตาของเราแบบนี้เราไม่ได้อยากให้เชฟมันดูแบบชัดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างาน,นั้นีมันก็จะดูเป็นบล็อกตาสีม่วงใช่ไหมอันนี้คือพยายามเกลี่ยให้มันมีความฟุ้งกระจายขึ้นมาด้านบนนะคะให้มันมีความสวยงามละมุนละม่อมหน่อยมาต่อกันที่น้องม่วงเข้มคนนี้เลยนะคะโดยใช้แปรงที่เป็นแปรงหัวตัดหน้าตาประมาณแบบนี้เนาะเราจะเขียนเขาในลักษณะเหมือนว่าเขาเป็นอายไลเนอร์นะคะค่อยๆบิ้ว เราดึงหางออกไปให้มันมีความยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ถึงกับยาวมากนะเราคิดว่ามันกําลังสวยที่ไม่ต้องยาวจนเกินไปจะบิวให้เส้นมันหนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นสีที่ชัดขึ้นอีกหน่อยก็จะเป็นการช่วยดึงเชฟปาของเราให้ยาวมากขึ้นด้วยค่ะใช้น้องม่วงคนเดิมนะคะกับโคนขนตาล่างด้วยเลยให้มันแบบ all round ไปเลยนะคือพอลงทั่วแล้วมันกลายเป็นว่ามันแบบดู complete มากขึ้นตอนแรกที่มีแต่ข้างบนก็อาจจะดูตกใจหน่อยนะคะแต่ว่าพอเรามีชิ้นล ตร้างตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันก็ดูเป็นลุค ที่สนุกมากขึ้นอ่ะแล้วเราก็คือเชื่อมเขาเลยนะคะเส้นบนกับเส้นล่างให้ไปด้วยกันแบบนี้จะใช้สีน้ำตาลหรือเหลืองอันนี้นะคะในการเกลี่ยขอบตาล่างนิดหนึ่งนะคะคือเกลี่ยจากม่วงให้มันกลายเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งอะ่ะอันนี้คือเพื่อให้มันมีเลเยอร์นิดนึงไม่ใช่ว่าข้างล่างเนี่ยคือจากคอนซีลเลอร์ที่ค่อนข้างสว่างนะคะมากลายเป็นม่วงเข้มทันทีเนาะเรารู้สึกว่าเป็นพอมันมีสีมาเชื่อมนิดหนึ่งอะ่ะมันก็จะดูเหมือนมีเงาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ดูมีชั้นเชิงขึ้นอนอนีีีีีกกกนนนนนยยจจาาาั้้้้ะะะมใชสสสุดทะคะค็ืเขว ะะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดว่าม่วงกับเขียวมันจะไปด้วยกันได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคอลเลกชันนี้เขาทาให้มันไปด้วยกันได้ะเราจะลงไปที่บริเวณหางตาตรงนี้นิดนึงให้มันมีความเหมือนเหลือบมาเป็นสีเขียวนิดๆแล้วก็เกลีย่ยเขาหน่อยนะคะให้เขากลืนไปกับลาเวนเดอร์ก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดม่วงเข้มหายไปไม่เป็นไรเรากลับมาย้ําได้นะคะประมาณแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างให้เท่ากันนะคะแล้วมาปัดมาสคาร่ากันค่ะแต่งตาเท่ากัน2ข้างเรียบร้อยแล้วก็ดัด ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าสีดํามาก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่มันมีเบสเป็นมาสคาร่าสีดำเนี่ยนะคะพอเราใส่มาสคาร่าสีสีเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นนะคะโดยมาสคาร่าที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสี a อ e เบติสนะคะก็คือเป็นสีม่วงแบบนี้เลยเราก็จะลงไปที่ขนตาของเรานะคะเพื่อให้มันเกิดปลายที่เป็นแบบสีม่วงมากขึ้นคือมันจะเห็นแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นชัดถึงขั้นแบบเป็นม่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าขนตา คนเอเชียอย่างเราอะพอมันเป็นสีที่แบบสีชัดจนเกินไปอะมันก็แลดูเหมือนบางทีไม่มีขนตานึกออกไหมเราไม่ได้ขนตาเด้งเท่าฝรั่งอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยจะชอบใช้มาสคาร่าเบสที่เป็นสีดําไปก่อนเนาะเพื่อเน้นให้เรายังมีเส้นขนตาที่เห็นชัดอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเติมสีอะไรก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนว่าให้เข้ากับอลเลกชั่นมันก็จะเป็นซีอาร์มาตสนะคะสีม่วงนั่นเองแล้วเราก็จะเล่นแต่กับขนตาบนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้สีข้างล่างเนี่ยมันเป็นสีเข้ม ประมาณแค่นี้พอนะอันนี้เป็นลุกที่เราชอบเองแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปัดขนตาล่างด้วยก็ไม่ได้ห้ามนะคะประมาณง่ายๆแบบนี้เราก็จะได้ลุกตาของเราเรียบร้อยแล้วค่ะมาที่จุดสําคัญจุดที่2นะคะก็คือเรื่องของสีปากนั่นเองนะคะพราะตาแรงแล้วเนี่ยแล้วสีปากมันค่อนข้างจะสดนะคะเราก็จะยังไม่ปัดแก้มยังไม่ฟินิชบริเวณผิวหน้าของเราเพราะว่าเราจะเก็บไว้สุดท้ายนะในคอลเลกชันนี้นะคะมีรูช l โล e Velvet Liquid มา2ส,สีด้วยกันนะคะสีหนึ่งก็จะเป็นสีที่ออกส้มๆหน่อยนะคะคุณคนนี้ส่วนอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็น สีออกแบบเข้มอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเราคิดว่าลุคนี้เราอยากจะใช้ส้มมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ชื่อสีว่า s t u p e f y n นะคะซึ่งแปลว่า amazing นั่นเองนะคะส่วนอีกสีหนึ่งชื่อ c o n v e r t i o n นะคะอันนี้ก็จะแปลว่า stunning นั่นเองนะคะแต่เราจะใช้สี amazing อันนี้นะคะก่อนที่จะไปใช้ตัวลิปสติกกันนะคะมันมีเล e crayon l e f t ด้วยนะคะก็คือเป็นลิปเพนซนะคะสีนี้ชื่อว่าสี beige c a m e เดี๋ยวมาสวอชให้ดูกัน beige c a m e นะคะก็จะเป็น สีแบบออกส้มๆอย่างนี้เลยสีนี้น่าจะใช้ได้บ่อยๆสําหรับคนที่วอร์มโทนหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวอชสีลิปให้ดูก่อนนะอันที่เป็นสีส้มนะคะก็จะถือว่าเป็นส้มที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันอีกสีหนึ่งสีเบอร์รี่อ่ะเรารู้สึกว่าเป็นแบบดาร์กเบอร์รี่สหน่อยนะคะก็จะเป็นสีของคอลเลกชันนี้ซึ่งมันแบบจีจาร์ดม,มากๆคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกว่าลักษณะของเจ้าตัวบรูชอะลูอ์ลิควิดเวลเวดเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเบลอได้แบบนี้ค่ะพอเราเบลอออกมาสีเขาจะดูไม่แรง เท่าเดิมนะค่อนข้างซอฟต์ลงหน่อยถ้าเราจะทาแบบสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาไลาน์ริมฝีปากกันด้วยลิปเพนซิลก่อนแล้วก็มาใช้สีจูพิฟิองนะคะสีส้มอันนี้กันค่ะตัวลิปไลเนอร์ตัวนี้มีความลองแวร์มากๆนะคะใครที่ชอบลิปไลเนอร์ที่มันติดทนทนะสามารถที่จะใช้อันนี้ได้เลยเราจะเขียนแบบบางๆแล้วก็เบล์ขอบเขาหน่อยนะคะมันจะได้ดูไม่ชัดแล้วก็ไม่คมจนเกินไปจะได้ไม่แข่งกับปากด้านบนตรงปลายของเขานะคะจะเป็น เป็นพู่กันนะคะเป็นแปรงเราก็สามารถที่จะใช้อันนี้ในการเบลนด์ได้เลยจากนั้นมาใช้ตัว Rouge Allure Liquid Velvet กันนะคะสีสตูพี f i o n นะคะอันนี้คือถ้าทาเต็มๆนะคะจะได้สีประมาณแบบนี้เลยแต่เรารู้สึกว่ามันมีความแข็งกับตาไปนิดนึงนะคะเราก็เลยจะซับออกหน่อยเนาะให้มันแบบไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเป็นตัวเกลี่ยด้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันดูฟุ้งมากขึ้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่กลัวสีนะคะสามารถทาได้เต็มที่แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่า โอ้โหสีมันแจ๊ซจังเลยแม่ไม่ไหวจริงก็อาจจะเลือกแค่แต่งตาให้มันแน่นแบบนี้หรือว่าเลือกทาปากให้มันแน่นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งชิ้นจากคอลเลกชันนี้นะคะที่โมเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว้าวมากๆนะคะอันนี้ก็คือเลทาโคเดอร์ชาแนลนั่นเองนะคะก็คือพ่ยทาโร่ของชาแนลนะคะอันเนี้ยเป็นแป้งที่เป็นินิชิ่งพาวเดอร์คือมันจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นออกส้มๆหน่อยนะคะแต่ว่าสีม่วงลาเวนเดอร์อันเนี้ยนะคะ มันมีความพิเศษแล้วเขามาพร้อมกับแปรงอันนี้ด้วยนะคะคือมาด้วยกันแล้วก็แปรงเนี่ยจะมีซองแยกมาให้แบบนี้สวยงามเลยนะเราก็จะเปิดน้องคนนี้ด้วยการปาดลงไปแบบนี้เลยได้ขึ้นมาเป็นแป้งสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ลงไปตรงหน้าแก้มนิดนึงอันนี้ฟิลมันเป็นเหมือนไฮไลท์เตอร์มากกว่านะมันไม่ได้เป็นปัดแก้มขนาดนั้นนะคะคือเรารู้สึกว่าตอนนี้หน้าเราค่อนข้างแรงแล้วอะเราไม่ค่อยอยากลงปัดแก้มเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราอาจจะมีการเติมแบบกรอบหน้าให้มันชัดขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ ะะเพื่อไม่ให้มันดูโล้นจนเกินไปทาแล้วเหมือนหน้า Bright ขึ้นหน้าสว่างขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ดูม่วงมาก จอะไรอย่างนี้นะเรารู้สึกว่ามันก็เป็น b r i g h t e n i n g powder ที่สวยดีนะคะถ้าปัดบริเวณแบบไฮไลท์จุดไฮไลท์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกลบความเหลืองของหน้าเราให้หน้าเรามีความขาวนวลแล้วก็นูโตรมากขึ้นนี่ก็เป็นลุกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมุมไลมีการไปเติมเป็นกึง zer, ก่งบรอนเซอร์กึ่งบลัชมานิดนึงนะคะเพื่อให้หน้ามันดูไม่ล้นจนเกินไปเพราะว่าตอนแรกพอมันมีตากับปากที่แบบสีค่อนข้างชัดนะคะส่วนอื่นๆของหน้าเนี่ยมันดูเหมือนหายไปนิดนึงนะคะเราก็เติมให้มันเหมือนมีเชฟมากขึ้นแต่ ไม่ได้ลงสีที่มันชัดจนเกินไปนะคะนี่ก็คือ f a l l winter 2024 makeup collection จาก Chanel นั่นเองนะคะที่เราเอามาแต่งให้มันมีความสนุกมากขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเวลาทำลุกกับ Chan น l เนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นลุกนู t โตรลุกแบบสาวปารีเซียงผิวดีอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ค่อยได้เล่นกับสีสันเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่า f a l l winter เนี้ยสีสันมันน่าสนุกมากๆนะคะแล้วใครที่อาจจะเบื่อ makeup แบบนูโตรแล้วเนี่ยน่าจะชอบลุคนี้นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ลอง ไปแวะที่เคาน์เตอร์ของ c ชา n e l ได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เข้าสู่ h o l ล d เดแล้วนอกจาก f a l l winter 2024นะคะ collection holiday เขาก็ออกแล้วด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็แวะไปลองดูกันเผื่อจะมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ